วันที่16ตุลาคม2556ในแผนวนาเมทีเรขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่หนึ่งเป็นวาระพิเศษเรื่องพระปิยะมหาราชสดุดี100ปีโรงพยาบาลจุฬางกร์นณห้องประชุมเฉลิมพมมาศอาคารอ,อปอรอโรงพยาบาลจุรางกร์ภา,า,าทย ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีอายุครบ100ปีแห่งการก่อตั้งในวันที่30พฤษภาค,คม2557โดยจะจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2556ถึงพฤษภาค,คม2557 และครั้งนี้จัดให้มีการประทักขาถาพิเศษพระปิยะมหาราชสุดีหนึ่งปีโรงพยาบาลจุราลงกร์โดยมีศาสตราจารย์นแพทย์สมรัจารุรักษนานันหัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุราลงกร์เป็นวิทยากรร่วมด้วยศิลปินนักแสดงเบนพรชิตาณสงขาและมิกร้อยเอกบรมวุฒิเฮรัญญัิติเป็นพิธีกร ร่วมถ่ายทอพระราชกรณียกิจอันสำคัญที่ทำให้สยามประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นำเรื่องราวและภาพที่หาดูได้ยากมานำเสนอเพื่อร่วมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยะมหาราชรชการที่หที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลจุราลงกร์สถานพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาประชาชนทั่วไปโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะรัฐศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมือง ขจรศักดิ์เอี่ยมรอดายภาพชริตากิติภัฒนรายงาน